ไปทีนี้เราต้องตั้งคันนี่ได้ไงตรงนี้ก็น้ำจะเข้าอย่างนี้ไงเพราะคันมันแค่อยู่ตรงนี้เองเนี่ยที่ถังเข้ามาใช่ไหมพอเราตั้งคันปุ๊บเนี่ยแล้วปุ๊บในเรื่องของการในอนาคตเนี่ยก็คือรบกวนท่านอบต.ทำตรงนี้ขึ้นมาก็คือ1แบบแปลนเห็นแล้วในส่วนการเซ็นน้ำมาไวไหมไวมากเลยใช่ไหมอ๋อนี่มันท่วมยันเช้าเลยแหละครับหวั่นหวั่นว่าจะท่วมบ้านเรือนอะไรไหมของพี่ท่วมยังที่ซอยห้ายังอ๋อซอยห้าครับแต่พื้นที่อื่นท่วมหมดแล้วนะพื้นอื่นท่วมหมดครับกลัวไหมพี่กลัวไหมกลัวเหมือนกันเพราะแถวลำปางก็ตกหนักเหมือนกันนี่อยู่ลำปางแม่มาอยู่กับแฟนประตูประตูอืมครับครับครับขอบคุณครับไม่อยู่ได้ทำไมรอดไม่ได้ถนนที่ถนนนะคะไม่ได้ทำไมไม่ได้ยาวค่ะไม่ได้อยู่ได้ไปดูห้องน้ำไปมาที่นี่ห้องน้ำครับห้องน้ำท่วมครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำครับไม่ครับน้ำไปตรงนี้การน้ำของจอดปทุมธานีเป็นยังไงบ้างเห็นตรงประตูระบายน้ำที่32มีน้ำท่วมเข้ามาแล้วครับตอนนี้ไม่เนื่องจากฝนที่ตกมาหลายวันที่ผ่านมาประกอบน้ำจากวิหารแดงเราจะรับน้ำมา2สายนะครับตรงนี้เพราะนั้นทำให้เขตตรงนี้ตำบลสาราคุหมู่1และหมู่10เนี่ยเกิดปัญหาซึ่งตรงนี้จะเป็นหน้าด่านที่รับน้ำมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับตรงวิหารแดงดังนั้นสิ่งที่จังหวัดได้ดำเนินการลงมาบัญชาการเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมอนิเทพกมลเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ลงมาประชาการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยท่านในอำเภอหนองเสือทั้งโครงการบริหารส่วนจังหวัดภายใต้การนำของนายกอบจวันนี้ท่านสจก็มาร่วมดูแลด้วยหน่วยงานก็ปคท่านนายกอบตสาราคุท่านผู้ใหญ่บ้านผู้นำต่างๆอยู่ตรงนี้เราแบ่งแยกกันแก้ปัญหานี้หนึ่งเราจะกู้จุดสำคัญขึ้นมาคือโรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยานะครับที่เด็กเรียนได้ตัวนี้เด็กเรียนปิดแล้วโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็จะขนแมคโครรวมทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำเพื่อกั้นแนวเขตตัวนี้ออกไปรวมทั้งถนนที่ท่านเห็นเนี่ยเราจะกู้ขึ้นมาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการอันที่สองในตรงเกาะรอยนะครับหมู่ที่ไหนหมู่10ใช่ไหมหมู่10เนี่ยมีประชากรประมาณ50หลังคาเรือนตรงนั้นน้ำท่วมซึ่งทางท้องถิ่นโดยอบต.สาราคุเนี่ยก็จะทำสะพานนะครับในส่วนของประกอบอาหารนะครับเนื่องจากว่าน้ำท่วมเขาก็จะประกอบอาหารโดยเราจะใช้รถประกอบอาหารของกรมป้องกันภัยฝ่ายเรือนเนี่ยซึ่งกรมปภเนี่ยเย็นนี้จะตั้งแล้วนะครับโดยตรงนี้เราจะใช้งบประมาณซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของในอำเภอที่เราทำวามอบไว้ 500,000 ในการจำหน่ายอาหารเป็นการประกอบอาหารเลี้ยงพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมเพราะเขาประกอบอาหารยากก็รอจนรถสุขาภิบาล นะครับซึ่งทางอบจได้ประสานแล้วอาจจะรถสุขาภิบาลอบจสุขาภิบาลข้างๆนะครับเป็นรถสุขานะครับเพราะว่าประชากรประมาณ50หลังคาเรือนอันต่อไปในเรื่องของที่จะแก้ปัญหากันต่อก็คือว่าในเครื่องน้ำมันเนี่ยก็จะใช้องค์กรท้องถิ่นเป็นคนดำเนินการแต่ทั้งหมดก็มาขอเงินที่ท่านในอำเภออีกที่เราวางไว้ได้ 500,000 ถ้าไม่พอก็ขอมาที่จังหวัดในส่วนการฟื้นฟูเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะมีการสูญเสียหรือเสียหายในทรัพย์สินต่างๆของประชาชนด้านการเกษตรได้สั่งการกระทรวงเกษตรไปแล้วด้านการเกษตรจังหวัดจะเข้ามาดูด้านปศุสัตว์จะเข้ามาดูด้านปลาด้านสัตว์พืชสัตว์น้ำเนี่ยประมงจะเข้ามาดูในส่วนทางด้านสาธารณสุขเนี่ยอาจจะยืนตรงนี้นะครับอาจจะมีโรคภัยต่างๆเนี่ยเมื่อกี้ได้สั่งการทางสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็จะประสานสาธารณสุขอำเภอเพื่อดำเนินการแก้ไขเราประเมินสถานการณ์ตรงนี้ถ้าฝนไม่ตกประมาณไม่เกิน7วันจะเข้าสู่ภาวะปกติในส่วนของภาคการเกษตรตอนนี้มีความเสียหายมากน้อยเพียงไรครับตอนนี้ถ้าดูด้านการเกษตรแค่ยังท่วมขังอยู่นั้นต้องดูพืชจำแนกเป็นรายการไปอย่างพืชเป็นรายการสามารถทนน้ำท่วมอย่างข้างๆเนี่ย15วันถึงจะสูญเสียแต่ในนี้ก็จะมีพืชเช่นต้นไม้ที่เราจำหน่ายเป็นต้นไม้ที่สวยงามนะครับเช่นต้นไม้แบบนี้ซึ่งก็ต้องดูซึ่งเกษตรจะเข้ามาดูนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงก็คือน้ำมาปลาไปตอนนี้ประมงต้องเข้ามาด่วนแล้วน้ำมาปลาไปเนี่ยต้องเตรียมไว้ชดเชยให้แก่พี่น้องเกษตรกรครับ
แล้วในส่วนของมีการวิตกกังวลไหมครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำทางภาคอีสานภาคเหนือตอนนี้ที่อาจจะมีการระบายเข้ามาสู่ภาคกลางอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราบูรณาการเรามอนิเตอร์ทั้งหมดภายในจังหวัดอยู่แล้วนะครับซึ่งเนี้ยเราได้เตรียมเรื่องอุทกภัยไว้เป็นหลายๆเดือนแล้วนะครับเรื่องที่ต้องมอนิเตอร์ก็ได้ก็คือเราจะมีโครงการชลประทานทั้งหมด4โครงการชลประทานตรงนี้ที่เราอยู่คือรังสิตเหนือนะครับไปอยู่ตรงลำลูกกาธัญญาณรังสิตใต้มีโครงการทางจังหวัดและโครงการพิจารณาเพราะนั้นน้ำแต่ระบบเนี่ยมันจะระบบไปของมันแล้วระบบเนี่ยน้ำทางเหนือเนี่ยเราก็วิเคราะห์ว่าน้ำต้นทางเนี่ยจากนี้เราปรากฏเหตุการณ์ที่เห็นอยู่แล้วว่าน้ำจากทางเหนือเนี่ยทางอีสานน้ำเรารับน้ำมาจากนี้นะครับตรงนี้เรานับน้ำมาจากป่าสักจุลสิทธิ์นะครับเรานับตรงนี้และทางเหนือเนี่ยมันจะเข้าโครงการชลประทานจังหวัดหรือเข้าตรงโครงการพญาบันลืออันนั้นเมื่อเราจะแม่งแจงออกไปได้แล้วเราจะบริหารจัดการมันนะครับการของน้ำเป็นไงวิธีการแก้ปัญหาคือบล็อกล็อกสูบบล็อกไว้ให้ได้นะครับทำเป็นคันไว้ได้ล็อกก็คือเป็นเหมือนแก้มลิงเพื่อผักสูบไฟซึ่งตอนนี้เราเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้เรียบร้อยหมดแล้วซึ่งสามารถใช้การได้ 100% มีทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีทั้งปภ.เขตมีทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งที่มีเตรียมการไว้อยู่แล้วแล้วสามารถสตาร์ทได้ทันทีณขณะนี้ที่สั่งการไปทั้งหมดเนี่ยเราใช้อำนาจโดยใช้อำนาจในการประกาศเขตภัยพิบัติไปแล้วนะครับแล้วประกาศเขตภัยพิบัติการช่วยเหลือในการใช้เงินงบประมาณตรงนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับอ๋อตอนนี้ในพื้นที่หนองเสือก็ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับผมขอบคุณครับ